ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไปท่าเรือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหนามแข่งรถแล้วไปบังเกอร์ตรงนู้นจะได้ขากลับบนมาขายของทีเดียวเวลามุมไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งเก็บของอะไรออกกันแค่หน้าบ้านรถก็คว่ำซะแล้วโอ้ความเร็วไม่ถึงกำลังลงมาแล้วมาแล้วไงโอ้โหที่จะเทินเหรอแค่หน้าบ้านรถก็คว่ำซะแล้วที่จะเรียนแบบไงที่จะเรียนแบบผมเหรอแล้วไอ้นี่น้อยไปหน่อยตัดสินใจช้าไปหน่อยไปไหนนะมาที่เอ้าตามสเตปแล้วระหว่างรอเขายกรถเราก็แอบข้างๆโอ้นี่มันหน้าบ้านเองก็นั่นแหละหน้าบ้านนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าเราจะไปข้างอื่นเราต้องหน้าบ้านก็จอได้นะคุณติหน้าบ้านก็จอได้นะไม่มีกฎนะเดี๋ยวไปวางระเบิดเลยนะหาระเบิดแผลตอนนั้นนี่ต้องยิงกันซะหน่อยแล้วโอ้ยการขับรถแต่ละคนนั้นขอให้แบบรถไม่หงายก็พอแล้วจะตีลังกากี่ตลบก็ได้ลองดูเพราะมันไม่มีดาเมจไงมันเลยขับแบบนี้ได้มีดาเมจได้แต่จริงเจ๋งอยู่เหมือนกันดาเมจเซฟวันนี้บินกันหมดไอ้บอลเลยยังไงก็ต้องแวะปั๊มไอ้แวะเทรดก่อนเพราะว่าไม่มีบัตรเติมน้ำมันก็ได้ดูมีบัตรเติมน้ำมันบ่ไม่มีประตูหายไปแต่รถที่คุณมีนทำหายแล้วรถนั้นแล้วแตกกันมาหมดไม่ใช่แตกมันหายตั้งแต่รถนั้นแล้วอ๋อรถที่ถูกขโมยน่ะมันอยู่ในนั้นแหละโดนโดรถคือเขามีบัตรแล้วนี่ก็ออกบัตรเงินก็พอละก็ฟาร์มก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวน้ำมันมันพอดิก็ไปขายของแล้วก็แวะเติมน้ำมันกอดโคตรล่อตีนไม่หรอกตรงนี้แหละมุมดีมากแอบละนี่คือทำอะไรจะไปฟาร์มที่นู่นเหรอคะขึ้นไปนู่นเหรอใช่ไม่เปิดนี้เข้าเหรอไม่ต้องขึ้นเนี่ยถึงเลยโอ้ AK47 โอเคอันนี้ถือว่าเป็น1กองเนี่ยโอ้โห1กองจริงๆดูทรงไอ้ตี้ที่มันตีกับเราถ้าเราไม่แหลกเราก็สู้ได้นะดูเหมือนมันก็ไม่ได้รับคุณมันตัวทีมันก็ไม่ได้รัดกุมอะไรขนาดนั้นไม่เขามั่นใจฝีมือในการยิงอ่ะเครื่องเขาแรงอ่ะเครื่องแรงโอ้ปะทุก็เครื่องแรงนะแต่ปะทุไม่ไหวอ่ะขนาดนั้นอ่ะนั่นน่ะแต่มันแหละคือแบบเขายิงอะไรเขายิงกันแบบก็อุตลุดเลยนะแต่ไม่เหมือนเราแบบไม่ได้ยิงเลยวะผมงงเลยว่าผมลงไปข้างล่างให้แล้วให้ทูครบข้างบนทูครบแล้วแล้วกูยิงมันแล้วแต่ทูปรับไอ้นั่นเซซิโร่ผิดเซซิโร่ไกลไปค่ะก็เลยยิงไม่โดนขนาดมันเป้านิ่งกำลังค้นศพคุณปิ๊กอยู่นะนั่นแหละไม่โดนเลยค่ะเพราะว่าเซซิโร่พลาดเซซิโร่500ไงแต่ระยะมันน่าจะอยู่แค่100 กว่า200เองแต่เซซิโร่พลาดก็เลยไม่โดนอันนั้นน่ะก็ได้เรียนรู้แล้วอ่ะโอ้โหขึ้นกว่าจะขึ้นถึงตายครับบอกเลยมีคนมาก็ตายอยู่นั้นตรงไหนอ่ะบนพื้นบนพื้นน่ะไม่มีอะไรมีเกมทำงานอันเดียวเองนะตรงนั้นน่ะโอ้น่ะบนพื้นตรงหน้าตู้ที่ขายอ่ะว่างไว้เต็มไปหมดอ่ะโอเคทำไมเราบ้านเราโบเยอะจังไปเก็บกันไหนมากันดีผมไปไอ้นั่นก็ได้เปรียบแล้วน้ำแข็งรถอ่ะเจอในตู้แดงอ่ะยังบ่อยเฮ้ยเสียงระเบิดติ๊ดๆหรือว่าระเบิดตูมเลยติ๊ดๆตัวระเบิดเจอตกใจว่ามีคนอ๋อลงหุ่นต้องยิงแล้วแหละลงหุ่นเหรอวะใช่ใช่ใช่ลงหุ่นจะมีนอนอ
ปิ๊กต้องยิงแล้วแหละไหนอ่ะมันนอนอยู่แถวห้องข้างล่างอะไม่ก็อยู่ชั้น2ที่เป็นห้องทำงานได้ยินเสียงแล้วกูปิ๊กข้างหลังนี่แมกกาซีนยอดบีโป้ด้วยประตูมีแต่ปืนนะเอามายิงยิงไปโหลดแค่ที่ไหนยิงเลยยิงเลยหงเวงแค่ไหนเจอไงก็เจอใช่เช็คชื่อบ่อยๆจะได้รู้ว่าใครเล่นเวลาไหนไม่มันเช็คเราแล้วก็เช็คมันแค่นั้นคุณใหญ่คือมันเช็คเรานะไม่เราไม่ได้เช็คมันหรอกมันไม่ค่อยมีจังหวะที่แบบเราไปถึงปูแล้วเห็นมันเออมีแต่มันเห็นเราก่อนทุกทีเลยไอ้ของไม้นี่งงมากเลยนะเนี่ยว่าแบบของที่มันวางอยู่นะนับเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีกดลูดหลายรอบอะไรคนได้หลายทีใช่เล่นไปแต่จำได้เองอะบางที่มันได้หลายทีบางที่มันได้ทีเดียวอันนี้กล่องมันก็ลายเดียวกันแท้ฟูเกอร์ประตูชอบโรงหุ่นนี้มากเลยนะโรงหุ่นเนี้ยมันแบบมีกระสุนมีอะไรอะปืนมีนิดเดียวแต่ว่าแบบของดูมันเยอะของมันดูเยอะหุ่นก็เยอะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะกระสุนพุ่งเฟโอ้ยังมีอยู่อีกเหรอมาแล้วสีเหลืองกล่องเหลืองไงกระสุนพุ่งเหลืองใช่กระสุนพุ่งเฟที่เราหากันไม่เจอสักทีนั่นแหละไอเวลาโดนบุกกลางคืนนี่ก็กวนดีนะเพราะมันยิงแบบเป็นเส้นไปเลยแล้วมันก็จะแดงเต็มไปหมดเลยปืนเฟเหรอVCU ล็อกฝ่ายบุกแม่งก็จะแบบหลบๆปืนแฟร์กันทำไมปืนแฟร์มันสว่างเหรอฮะมันรำคาญกับไนท์วิชั่นอ๋อทีนี้บอกเวลาถ้าแบบโดนบุกกลางคืนอ่ะอย่างถ้ามีไอ้สปอตไลท์อ่ะเปิดแล้วก็หันไปทางนั้นได้เลยคนเล็งมันก็จะแบบหุ่นหีแต่แบบเอ้ยมันสว่างเกินเหตุแน่นอนวางไว้สัก 2-3 จุดแล้วแบบเรากระดกหัวออกไปแม่งบางทีมันมองไม่ทันเพราะมันไฟมันเข้าตากันแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกเราวิ่งเข้าบ้านเราก็ไฟเข้าตาเหมือนกันใช่ไหมว่าถ้าสำหรับสไนเปอร์ไงเออใช่แต่สไนเปอร์ถ้าอยู่ระยะไกลมากมันไม่ส่งผลขนาดนั้นเพราะมันก็คือแสงแล้วไงก็ไม่แสบอะแค่นั้นไม่โหลดมันไม่โหลดใช่มันไม่โหลดคุณปิ๊กรถอยู่ไหนตรงรถอยู่ที่ไหนจากที่คุณปิ๊กยืนที่ไหนลงที่เหมือนอะไรไอ้ตรงลานจอดรถข้างหน้าเห็นปะทูเห็นลานจอดรถที่มีซากรถเยอะๆปะมันมีโกดังอยู่2โกดังอ่ะทิศไหนจอดอยู่ประมาณเหนือสุดเลยบิประตูบิดซ้ายตามลงไปเรื่อยๆครับบิดซ้ายตามไปเลยมันจะโค้งไม่ประตูเห็นคุณปิ๊กแล้วแต่ประตูแค่หารถไม่เจอนั่นแหละผมอยู่ตรงท่าเรือข้างนอกเลยมันคนละนี่กันมันคนละจุดกันคุณปิ๊กประตูอยู่ใต้ล่างคุณปิ๊กนั่นแหละพาไปเลยมันจะหาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นยังอยู่ในโกดังอยู่เลยก็พาไปเลยใช่เพราะเมื่อกี้ไปอยู่ใต้ล่างคุณปิ๊กแล้วคุณปิ๊กบอกว่ามาทางนี้ประตูก็เลยวิ่งออกมาเพื่อหารถออกไปนู่นเลยออกไปนู่นเลยออกไปอีกออกจากตึกนั้นไปอีกทางซ้ายอ่ะโอเคโน่นโกดังนู่นน่ะสองอันน่ะโอเคโกดังซ้ายพอรถออกมาฟาร์มมันก็เป็นอะไรที่ฟาร์มง่ายนะมันปุ๊บๆๆเสร็จไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งกลับออกไปโชว์นะก็ได้ช่วงคนน้อยพอคนเริ่มเยอะก็ต้องเต็มเต็มแล้วอะ
ะไรนี่กับการขยับกล่องแบบว่านี่ไงเอากล่องนี้ไปฟาร์มต่อนะประมาณนั้นเหรอนะวางแปลนใช่ตายพ่อบ้านนี้เขาก็ทำบ้านเช้าเย็นเช้าเย็นผมก็ทำของผมไปเรื่อยๆไปของทำหมดผมก็จัดบ้านให้นะไปไหนต่อไปน้ำแข่งรถกับบังเกอร์ชั้น3โอเคดูรูทางไว้พี่ติ๊กเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปลงคิวบ็อกคืนนี้อะไรคือลงคิวบ็อกทางไปการ์ดเขียวไงไปการ์ดเข้าห้องคิวบ็อกจะเป็นห้องที่แบบเป็นล็อกเกอร์ประมาณ 5-6 ห้อง2ชั้นชั้นแรกจะเป็นตัดระเบิดถ้าตัดผิดก็จะเป็นแบบว่าซอมบี้ร่วงลงมาจากข้างบนใครจะตัดเออลืมนึกถึงใครจะตัดทำไมคนตัดตายแน่นอนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายจะเป็นซอมบี้หล่นลงมาคือมันจะตัดเหมือนตัดระเบิดกับไอตัวซอมบี้ระเบิดแหละครับแล้วเราก็ต้องยิงซอมบี้ให้หมดเหรอคะถ้าไม่ควรยิงเพราะว่ากระสุนมันกระเด็นเหมือนที่สภาพว่าลูกประตูยิงลูกซองเข้าไปในกล่องเลยแกแล้วมันก็จะชิงไปชิงมาทำให้โดนเพื่อนอ๋อคุณยายต้องมีคาตาน่าแหละใช่ไหมฟันปุ๊บเดียวตายหมดนะตอนนั้นเพื่อนตายด้วยครับอันนั้นคาตาน่าวงมันกว้างที่จะแนะนำก็คือเป็นใช้ AK กับไอ้ M16 อ่ะไอ้ปิดปลายปืนอ่ะมันแทงทีเดียวผ่านดีๆแล้วก็แทงเพราะมันทีเดียวตายแล้วมันหยับเพราะคาตาน่ามันวงกว้างและไอ้ห้องคิวบ็อกซ์นี่คืออยากแบบช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนจะให้ช่วยคือเรียกและนอนหมอบไปเลยยอมโดนนิดนึงจะได้ฟันได้ถ้าบอกห้องคิวบ็อกคือไม่ต้องห่วงว่าจะมีตี้ที่3มาแจมใช่ไหมไม่น่าจะแจมได้ใช่ไหมตอนออกอะแต่ตอนออกอะจะเจอถ้ามีคนโคข้างนอกงั้นมาดูอยู่เสียสละเองเดี๋ยวมาดูเสียสละอยู่ข้างนอกให้เราไปเรียนรู้ไงข้างในก่อนได้หน้ากากกันแก๊สใส่ไปด้วยแล้วก็ตอนออกช่วงนาทีท้ายมันจะปล่อยแก๊สบอกว่าจุดประสงค์คิวบ็อกคือข้างในมันจะมีของแหล่ที่เป็นแบบครบเซ็ตนึ่งลงน้ำฮะเกือบลงน้ำคุณปิ๊กไม่ลงต้องหลายชั้นกว่าจะลงน้ำตรงนี้มันเป็นผาเฉยอ๋อดูเห็นน้ำมันดูนึกว่าปุ๊บลงไปนี่น้ำเลยอยู่นู่นไงต้องลงไปสองชั้นอ๋อเส้นนี้ขับบ่อยเหรอแล้วก็ชนต้นไม้ทันทีเอามันไม่โหลดอ่ะก้อนหินมันเยอะผาแถวนี้มันคล้ายๆว่ามันทำมาเพื่อแบบไม่ค่อยห้ามให้ลัดลงไงให้วิ่งตามถนนนี่ลงซ้ายนี่ก็ลงได้แล้วคิวบ็อกซ์เมื่อก่อนเขาลงไปกันแบบว่ามันจะมีห้องมันจะแบ่งระดับล็อกชั้นแรกมันจะตัดระเบิดก่อนชั้นสองเข้าไปมันจะเป็นพวกล็อกเหมือนล็อกบ้านเราอ่ะล็อกทองล็อกเงินล็อกเหล็กตัดระเบิดแล้วจะมีของหน้าห้องประมาณหนึ่งตอนใหญ่ของข้างในมันจะได้แบบของดีๆไงแบลเลตก็ได้ยกเซตเนี่ยปืนปอกสโคบคุณปิ๊กมันจะเลยเถิดนะทำไมเราไม่หักพอเถิดไปเลยนี่พยายามอยู่ใจเย็นแบบสายขับรถมาก่อนเราก็แบบหักโลดเบี่ยงหน่อยก็ได้อย่าตามทางนะบางทีเจอเซอร์ไพรส์โอ้ถ้าจะเจอเซอร์ไพรส์ตรงไหนก็โดนเราต้องคิดอย่างนั้นสิส่วนมากจะถนนอันนี้ไม่ได้กี่ถนนอันนี้กี่กลางป่าแต่ถ้ารถคว่ำแถวนี้อันตรายถ้าคนมันจะมาซุ่มแต่ซุ่มทำไมอะตอนนี้ไม่มีคนเท่าไหร่หรอกไม่ต้องซุ่มไม่เจอแน่นอนคือวันนั้นก็8คนนะแล้วผมก็โดนโดรถไปนี่คุณปิ๊กน้ำเป็ดพ่องแล้ววะเดี๋ยวนะถ้าไปอย่างนี้คุณปิ๊กต้องห้ามลงรถไหมเนี่ยอะไรเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนกลับบนต้องออกอย่างก็ได้ประตูลงประตูก็ลงเดินดูเดี๋ยวประตูลงเดินดูก่อนตอนนั้นคือคนมันยืนรอเลยใช่ไหมหรือยังไงมันวิ่งมาจากข้างหลังตอนผมจอดร้านปืนอ่ะลงไปลงแล้วปิดประตูด้วย
ครบให้ด้วยครบให้ด้วยครบก็ยิงใครไม่ได้ก็จะมีเช็คไม่มีไม่มีเสียฝีเท้าโอ้ยเปิดบัตรก่อนโอเคคือถ้าเราเงินในบัญชีเราเป็นบัตรทองแล้วเปิดอีกรอบหนึ่งเป็นบัตรธรรมดาเงินเราจะเข้าบัญชีนั้นไหม Greetings valued customer ไม่เกี่ยวอยู่ที่บัตรเอาบัตรอะไรเปิดเพื่อประตูไปกดดูประตูก็จะไม่เห็นบัตรทองเพราะบัตรทองประตูหายไปแล้วอ๋อก็เปิดบัตรคลาสสิกก็ได้อืมคลาสสิกก็พอแล้วรถถอยก็ทิ้งมาดูด้วยตอนนี้เฮ้ยเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะคนขับอยู่ฝั่งนี้ไงใช่ไหมเออคนขับฝั่งนู้นถูกแล้วใช่เยอะลงประตูก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็นี่ไงคนนั่งข้างกันเข้าฝั่งนู้นไงอะไรอย่างนี้ด้วยความเคยชินในชีวิตจริงก็จะเข้าฝั่งคุณปิงนั่งอันนี้ไปที่ไหนไปน้ำแข็งรถน้ำแข็งรถบังเกอร์โอเคแล้วเดี๋ยวกูจะกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมบึ่งไปเดี๋ยวผมเอามาใส่บึ่งไปแล้วกันจะไปซื้อเพราะผมน่าจะซื้อง่ายกว่าซื้อเปเอาเลยแล้วกันเนาะอืมซื้อได้ไม่ต้องฟาร์มหาแต่ว่าไปฟาร์มขายของก็ได้เงินบวกอืม500ได้เงินแก้ปัญหาได้เงินแก้ปัญหาใช่พอฟาร์มยังไวกว่าเยอะเลยถ้าไม่มีคนกวนเงี้ยแซดหนึ่งไปแป๊บๆก็ได้ปืนไอทีเป็นหมื่นสิบใบก็แค่ 5,000 อย่างเงี้ยไม่ใบละ500ใบละพันไม่อะไรใบละพันอันหนึ่งสิบใบก็หนึ่งใบถ้าใบพวกใบสีดีๆหน่อยก็ 2,000ไอเป้6กิโล 1,200 เองนึกว่าน้ำมันในกิมนี้จะแพงเติมทีละใช้เงินเป็นพันสองพันเดียวไอระเบิดที่วางที่พื้นตอนนั้นอะถ้ารถวิ่งผ่านก็ตายเนาะเหยียบมาบึ้มอะถือเอาให้ได้นะเจออะไรสะกิดนิดหนึ่งก็เบี่ยงเลยนะเออบินง่ายครับเฮ้ยจะประตูยังไม่เคยลดความเลยสกิดนิดเดียวเมื่อกี้ไม่มีอะไรแทบไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมันในนั้นอ่ะมันเหมือนถลายลงมาจืดแล้วก็หักล้อหน้าก็เลยเอียงคว่ำเลยอันนี้เหรอสนามแห่งรถใช่ตรงนี้ลานจอดรถไว้ฟาร์มเหล็กโอ้นี่ไอ้พวกตีเขียวๆนี่ไหมเดาเลยใช่ไหมที่จะมีของหรือไม่ใช่นั่นร้านอาหารนี่ใช่ไหมตัวไหนจะฟังแบบนี้โกดังโรงรถเนี่ยเราพุ่งเข้ามาแล้วเราก็จึ๊บเลยตรงนี้เหรอคุณปิ๊กใช่โกดังพวกนี้ครับได้รู้เลยแข็งแรงสุดๆเลยอะแบบแก๊สแท้งอะด้วยมือข้างเดียวอะแบบยกขึ้นอะแต่มันใหญ่นะก็ใช่ไงก็จะเอาไปใส่รถไงนี่ประมาณกินประมาณ2ช่องเลย2กล่องเลยโคตรใหญ่โอ้แมวมันใหญ่นะไม่เป็นไรบ้านเราไม่มีเราก็ต้องเอาไปเฮ้ยได้ตู้เย็นมาด้วยแน่เอาตู้เย็นกลับบ้านตู้เย็นยัดใส่กล่องไม่ได้นะเพราะเป็นตัวหนึ่งกล่องก็ยัดใส่รถไงก็ใหญ่อยู่เหม็นที่สุดจะได้เอาตู้เย็นกลับบ้านมันเก็บของได้ขนาดเท่ากล่องน้อยหรือว่ากล่องใหญ่ลองเปิดดูนี่ก็เห็นอะไรเป็นโดหมดเลย
มันดูใหญ่ดีมันต้องแหวกเข้าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอากล่องกลับบ้านอยู่เดี๋ยวจะไปสร้างกล่องอีกกล่องนึงนี่ได้ตู้เย็นกลับบ้านจะใส่เหล็กพื้นที่เหลือเผื่อด้วยได้เหลืออยู่เยอะเฮ็ดถังแก๊สถังนึงกับตู้เย็นเองนึกไงโอ้พี่ไอ้แตงนั่นมาด้วยไม่น่าโหนะเอาแค่นั้นแหละไม่เอาอะไรเยอะไม่พอไม่พอใส่กล่องเดี๋ยวต้องใส่กล่องเล็กงั้นเอาถังแก๊สออกอ่ะเอาตู้เย็นไปตู้เย็นมันใส่ได้อยู่ถังแก๊สยังไม่ได้ใช้ใช่ถังแก๊สยังไม่ได้ใช้คือถ้าเป็นเตาอบในบ้านแมปที่เป็นนะนายพานมันจะมีเตาอบที่พร้อมแบบเตาแก๊สที่ใช้อันนั้นน่ะใช้ถังแก๊สได้แล้วก็อิเล็กทริกสโตฟอะไรนี่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคือจะใช้กับเตาปิกนิกในการเราแบบเอาถือเตาปิกนิกอะไปเติมกับเครื่องนั้นแหละถังแก๊สซึ่งไม่ได้ใช้แบบออโต้เลยก็คือไม่มีประโยชน์อะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะใช้จริงใช้เตาไฟฟ้าดีกว่าแล้วก็ใช้กับเจเนเรเตอร์โอเคงั้นก็เอาถังแก๊สออกแต่เอาตู้เย็นไปได้อยู่ตันทูได้ตู้เย็นอีกหนึ่งตู้แล้วใส่ได้ไหมอ่ะพอแล้วพอแล้วโอ้ยมันมีอยู่นะพอแล้วไม่เอาเหรอนี่ทิ้งกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยได้ค่อยมาขนที่หลังวางแอบไว้มันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่พร้อมไม่เดียวพี่ไปจอดตรงข้างหน้าลานจอดรถเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูโอเคไล่ฟาร์มไล่ขึ้นไปแต่ไม่คิดไฟโอ้แถมมันยังเป็นรูปแบบที่ไม่ต้องรูดด้วยค่ะคือเข้ามาปุ๊บกดแถบแล้วยัดใส่กระเป๋าได้เลยอะไรโซนที่มันเป็นเพิงเหมือนขายอาหารอะบอกอยู่นะครับมันเหมือนใส่แบบกระมังไว้กระบะไว้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ต้องรูทอะไรกดแท็บหยิบเข้ากระเป๋าเลยมันไม่มีอะไรให้รูทในนี้ใช่จริงดังนั้นชอบเจอรถมอเตอร์ไซค์บ่อยได้กงได้กล้วยได้มีดอ่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกผลไม้สดอ่ะผลไม้หัวไชเท้าอ่ะของสดยังไม่ได้คิดจะปลูกเลยถ้าปลูกมันต้องมาแวะมาดูเลยก็ต้องอันนี้สักนี้เวลานานเอ๊ะโอ้อันนี้รูดง่ายวิ่งเข้าวิ่งออกได้เลยท่านดุมชูกำลังเล็กกูมันก็ไอ้นั่นมาจากเลดบูใช่ไหมจ่ายซึมไวให้เอเนจีเร็วเปลี่ยนแผนกระทันหันเดี๋ยวทูลงก่อนโอเคเบิกออกมาแล้วเออลงแบบนี้ไม่ต้องเปิดประตูด้วยทูเออใช่เออมันไม่เปิดค่ะตัวเราถูกติดต้นไม้อ่ะติดกำแพงเออติดกำแพงเวลาขึ้นเวลาแม่คนขับไม่ได้ไงใช่ไงถ้าเราขึ้นคนดับไปได้พอเราขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บถ้ามันจ่อนั่งอยู่เราก็ย้ายที่ไม่ได้พอย้ายที่ปุ๊บมันก็ขึ้นนั่งเลย คนขับไปได้ต้องให้คนลงอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยประตูไม่สามารถเปิดเข้าทางนี้ได้เลยค่ะทางนี้ไม่สามารถเปิดเข้าได้เลยนะ
แล้วเวลาขึ้นนะถ้ามาคนเดียวอ่ะก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่เวลาถ้าเรานั่งนั่งมาคนเดียวอ่ะเราขับมาคนเดียวอ่ะแล้วเราเจอคนอย่างนั้นแล้วเราลงออกมาแล้วอ่ะเวลาขึ้นเราก็ต้องเปิดประตูข้างอยู่ดิแม่ไปหาของไปขายหึของไปขายไหมหรือยังไงของไปขายเหรอขายขายเลยขายเลยระวังรอกำลังเบิกมอไซค์ไปมันก็มีของที่ขายได้นะพวกเตาพวกแก๊สมันต้องไปขายร้านขายของทั่วไปมันอยู่ตรงไหนอ๋อ General Good ปีศูนย์ไก่เดี๋ยวโอ้โหเอ้ยยังได้อยู่ตรงนั้นยังได้ถือว่าเป็นการหัดลากของด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าปีศูนย์แอร์ดรอปอ๋อประทุนนึกว่าแบบร้านอยู่ไกลผมว่าต้องเลยไปเติมน้ำมันก่อนวะต่อได้ไม่ต้องเป็นไรไปถอนตังค์รอก่อนโอ้เป็นงานแล้วอย่างนี้นี่เองเฮ้ยเห็นนะรู้แล้วทำให้ตัวเราเดินช้าที่สุดจากนั้นเราก็ค่อยลากอย่างนี้นี่เองเฮ้ยมันทำอย่างนี้ก็อยู่ทำไมคุณมีถึงลากสมุนมากโอ้สดน้ำมันมากเลยว่ะโอเคคุณปิ๊กจะขายไหมเพราะทูมีเงินในบัญชีตั้ง 10,000 ผมมี 40,000โอ้มีเงินเยอะกว่าเราอีกเฮ้อ่ะเลือกมาอันไหนที่ให้ขายจะนอร์โลมันขายได้วะอันนี้มันต้องไปไม่ทันดิกะละมงกะละมังไปจะซื้อไปก่อนก็ได้นะซื้ออะไรอ่ะเหล็กไงกระเป๋าใบเหล็กกดไปเรื่อยๆใส่เป้50ช่องเตาแก๊สพกพาอะไรอย่างเงี้ยต้องลากออกไปข้างนอกก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะขายได้หนึ่งสองสามขายมันก็ส่วนใหญ่เป็นกล่องเครื่องมือดักเทปอาหารตะเกียงแก๊สไม่มีใครใช้อ่ะตะเกียงแก๊สยังไม่รู้วิธีเติมเลยพอใส่หนึ่งกล่องเนี่ยพอเอากี่เป้อะไรเด็กเอากี่เป้ให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวก็หมดเป้เสร็จนี่เป้ได้ด้วยเหรอเนี่ยทำไมเป้เสร็จนี่เป้ได้เป็ดเต็มยังก็เป้ที่ไม่มีของมันใส่ในเป้ได้คือเอาเป้เหล็กไปใส่รถเดี๋ยวจะยกไปทำไมคุณปิ๊กจะยกมาทำไมอ๋อกล่องมาละไม่จะกล่องอยู่นี่เดี๋ยวเอาเป้เป้เหล็กไปถ่ายหมายถึงว่าจะยกมาทำไมก็เดี๋ยวผมก็มาซื้อเหล็กที่นี่อยู่แล้วโอ้โหไม่เห็นเขาซื้อเป้เยอะไงปะทูคิดก็เลยคิดว่าจะเอาเป้ไปเก็บไว้ในรถก่อนอย่าทำอะไรอย่างนี้สิเดี๋ยวก็มีคนมากระโดดหมดโอ้ไม่โดนไม่จำนั่นแหละมาดูก็เลยเห็นเป้เยอะก็เลยจะเอาไปเก็บไว้ที่รถนี่เอาไปเก็บไว้ที่รถเลยนะซื้อเป้ไว้สิบใบไงถือก่อนเดี๋ยวเห็นเขาซื้อแบบเยอะก็เลยรีบเอาไปเก็บในใบเนี่ยอย่าโยนของลงนี้กล่องด้วยกล่องไม่แน่ใจอย่าพกมาเลยเดี๋ยวเจอคนวิ่งมาถึงปุ๊บกดขายแม่งก็เอาตังค์แม่งก็วิ่งไปเลยเสียงก็แก๊กก็แก๊กรอถ่ายเป้เดี๋ยวนะนี่เขายังไม่ทิ้งหัวหมานี่อีกเหรออืมยังเอาไปหนึ่งทุกทีหมาใส่ในวิจันถือไปนี่นี่เย
ไอ้แดงอ่ะถือไปนั่นแหละกำลังหยิบอยู่ให้มันมีดีเลย์ไปน่ารักมากเดี๋ยวรอใส่ได้สองใบหาใส่ในวิจารณ์นั่นแหละจัดอ๋ออยากได้กระเป๋าเพิ่มใช่ไหมเอามาเดี๋ยวทีละสองทีละสองนี่ช้อปปิ้งเอาใส่เรียงใส่กล่องแล้วก็อย่าวางดูตรงรถคนหนึ่งดูงี้รถคนหนึ่งเปเหล็กใส่ลงกล่องแล้วเนาะกระทู้มีเงิน700อ่ะวันที่พื้นให้อ่ะเก็บไหม700บาทที่เพิ่งขายของเมื่อกี้เก็บเลยเอาเป้แดงไปเป้แดงมีเงิน10,000โอเคแหววไปนับดูเลยกี่เป้แล้วมีอีก2นี่ใส่เข้าไปนี่เต็มแล้วเหมือนกันวางฝังอะในกล่องเหล็กอะไม่กล่องเหล็กมีแค่เหล็กเลยใช่กล่องเหล็กใหม่นั่นแหละวางขวางประตูเช็คเป้ในนั้นก่อนมีเหล็กครบหมดทุกใบไหมวางไว้แล้วอุ้ยมีคนมาโอ้พอดีเลยเฮียตกใจโอเคเอาของเข้าอย่างไวเลยหยิบละเดี๋ยวระวังโดนโดอะไรเนี่ยมันมาตอนไหนไม่รู้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้เลยต่อหน้าเลยแล้วว่ามันอาจจะเข้ามาที่นี่มอไซค์มอไซค์มันขึ้นได้ไหมล่ะไม่ได้ดิไม่รู้เหมือนกันล็อกแล้วล็อกอยู่ดิเนี่ยเฝ้าเลยมันมีมารยาทนะมันคนมีมารยาทอะมันอยู่หน้าร้านอะหรือมันแค่แบบหลอกให้เราตายใจแอดมินคุณมีแอดมินมาแอดมินสบายใจได้เออว่าอยู่มันมาไม่ได้ยินเสียงอ่ะงั้นต่อได้เออมาแบบไม่ได้ยินเสียงเลยนะก็ว่าแปลกสุดๆเลยนะไม่ได้ยินเสียงเดินใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยไอ้บ้าเอ้ยแล้วมันก็ไปพูดก็เขากำลังพิมพ์ไงแอดมินมาแล้วก็อยู่ดีๆมายังไงอ่ะไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงอะไรเลยนึกว่าออฟไลน์นึกว่าออฟไลน์ที่นี่เออก็คิดว่าออฟออกจากเกมนี่เข้ามาที่นี่ที่ไหนได้แอดมินดีกว่าแอดบอกว่าจะเย็นๆแอดเบื่อก็เลยชอบโดดเล่นเดี๋ยวรอเอาอันนี้อีกอันนึงโอเครอเลยอันนี้อีกอันนึงจะไม่มาอีกแล้วอะไรเซตเตอร์นี้เหรอท็อปขนาดนี้เดี๋ยว10เป้เดี๋ยวก็หมดจริงๆ10เป้ตรงนี้นี่คือ10เป้นี่คือกำแพง5เลยนะเต็มเลยนะโอเคอีกใช่มั้ยมีอีกนะกระเป๋าว่างไม่ขาไปใช้น้ำมันน้อยกว่าขามาขากลับต้นไปครึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่าขากลับมันคือขี่ขึ้นเนินไงฮะน่าจะขาไปเราขี่ลงอ่ะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละเราขี่ขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นเลยนะแล้วประตูสังเกตว่าเวลาที่เนินสูงมากอ่ะถ้าแบบความเร็วเราไม่ถึงเราติดเลยฮะก็ไปต่อไม่ได้เรียบร้อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ไม่มีอะไรเลยเราไปฟาร์มหลายที่มากแต่ก็รอดปลอดภัยกลับมาเอาเป็นว่าเอพิโซดหน้ามาเจอกันใหม่แล้วกันค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ